พบกับผมนะครับพี่นิดเปียงวันนี้ผมจะมาสอนวิธีมี2วิธีเท่านั้นนะครับที่จะทำให้เสียงดังขึ้นแต่ไม่เท่านั้นหรอกอาจจะแบบเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับแบบมีเสียงแบบนี้นะไออันที่ผมใช้ได้ทั้งกดปุ่มแล้วก็สัมผัสนะครับแต่ไออันสัมผัสผมใช้ถ่ายผมอยู่ก็เลยยืมของปู่มาก่อนโอเคครับก็มีวิธีดังนี้นะครับกดเห็นมันนะครับก็นะครับก็มีวิธีดังนี้นะครับก็หากล่องโทรศัพท์มาเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้ใส่อันนี้ลงไปนะครับอันยาวๆหน่อยก็ได้ใส่มาในยางนะครับแล้วก็ให้มันตั้งอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาปลอกโทรศัพท์ใส่จะใส่ด้านไหนก็ได้จิ๊บแล้วมันก็จะค้างอย่างเงี้ยกดไม่ลงนะครับแล้วก็เอาตั้งไว้นี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์มาเลยโทรศัพท์เนี่ยโอเคมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดเสียงดังไว้แล้วก็เล่นแล้วก็ทิ่มหัวมันลงไปนะครับให้เอาด้านนี้เข้าไปข้างในมันดังกว่ากันเยอะเลยครับนี่นะครับมันดังกว่ากันเยอะเลยหลวงพ่อครับมอบตัวเถอะครับมีอะไรฮะช่วงนี้กลับไม่ค่อยได้เลยกลับวัดไม่ได้ทำไมถึงกลับไม่ได้ทหารเยอะครับนี่นะครับก็มีวิธีดังนี้นะครับเราเอาฝาขวดทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวบัดโอเคแล้วเราก็เอามีดแหลมมันขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดสักมีอันนี้มี1 2 3 4ข้อแล้วก็ตัดสักข้อที่3นะครับแล้วก็ตัดเลยครับรู้สึกว่ามันจะไม่คมครับก็เข้าได้แล้วนะครับแล้วก็เฉือนให้รอบนะครับเราเฉือนข้อที่3มันมาข้อที่4แล้วนะครับไม่เป็นไรครับเราก็เฉือนไปเลยครับอันที่เหลือก็เก็บเรียบร้อยยิงไปใหญ่เลยขากล้องร่วงสัก2ข้อก็พอจริงๆมันยิงไปใหญ่สักข้อแรกก็พอนะครับอ
โอเคครับก็พอได้ประมาณนี้ครับอ่ะเอ้ยสิมันติดมือเราก็ตกแต่งให้มันสักนิดนึงให้มันพอดูพอฟังแล้วก็ใส่ได้นะครับไม่ต้องเหรอไม่ต้องไม่ต้องตรงไม่ต้องตกแต่งละก็มีวิธีดังนี้นะครับเอาโทรศัพท์ของมาแล้วก็แล้วก็เปิดเพลงเลยนะครับจึ๊บเราจะไม่ล้างลาแต่แล้วก็มาทิ้งนี่นะครับมันก็ช่วยดังได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าใครมีวิธีก็เขียนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับครับก็คอมเมนต์ได้นะครับด้านล่างแล้วก็ลองบอกมานะครับเดี๋ยวมันความเหมือนความแป๊บนึงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับวิธีแรกวิธีแรกคืออันนี้นะครับกับวิธีที่สองอันไหนมันดีกว่ากันนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ